สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมผีแม่ชีอีกเช่นเคยวันนี้แม่ชีของเราเนี่ยเป็นไอรอนแมนด้วยนะคะทุกคนเรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยเขาฮิตซุปเปอร์ฮีโร่กันมากเลยนะเดี๋ยวมาดูกันสิว่าผีแม่ชีของเราเนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะถ้าเกิดว่าเขาผสมกับไอรอนแมนไปแล้วเดี๋ยวพี่นุ้ยจะพาน้องๆมาดูเอาละชะอื้อหุ้ยมาแล้วเดี๋ยวพี่นุ้ยเนี่ยจะใช้ความกล้าของตัวเองเล่นแมปนี้ให้จบให้ได้เลยพี่นุ้ยจะใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นเดี๋ยวไปดูกันสิว่า10นาทีเราสามารถออกจากที่นี่ได้ไหมโอ้ดูรูปภาพสิเป็นรูปของไอรอนแมนด้วยมีแสดงว่าเขาแอบชอบไอรอนแมนหรือเปล่าเนี่ยโอเคขึ้นมาด้านบนก็ดีกว่านะคะทางเดินเนี่ยเป็นรูปของไอรอนแมนทั้งหมดเลยคุณยายผีไม่ใช่ผีแม่ชีท่าทางจะคลั่งไอรอนแมนมากๆเลยเขาอยู่ด้านในเมื่อกี้เดี๋ยวเราทำการแอบก่อนนะคะตอนเนี้ยถ้าใครอยากเล่นเกมนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่นุ้ยจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปให้โหลดนะคะโหลดได้เฉพาะในมือถือเท่านั้นนะคะน้องๆโอเคเดี๋ยวรอผีแม่ชีไปก่อนนะคะทุกคนเอาละตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆออกมาไปไหนแล้วแม่ชีฉันไปบวชที่วัดแล้วนะโอเคเขาไปแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะมาหาของกันนะคะทุกคนนี่ไงในลิ้นชักมีไหมมีของอะไรอีกไหมเนี่ยโอเคตอนนี้เจอของแล้ว1ชิ้นนะคะเอาล่ะพี่นุ้ยมีเวลาเพียง10นาทีเท่านั้นเดี๋ยวเราจะเล่นแบบมือโปรกันนี่กดเข้าไปเลยเรียบร้อยขั้นตอนต่อมาก็คือการมาหาของในนี้ต่อนั่นเองนะคะนี่ด้านในของเราหัวของแม่ชีมีอย่างอื่นอีกบ้างไหมเนี่ยโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะนอกจากกำแพงอ่ะเขียน2คูณ2 3คูณ3แม่ชีเขาคงจะชอบเลขมากเลยนะเนี่ยด้านนี้นะคะด้านนี้มาดูลิ้นชักกันดีกว่าทุกคนเฮ้ยไม่มีอะไรอ่ะตกใจไปงั้นแหละเยอะนะเดี๋ยวเจอแม่ชีเข้าจังๆแล้วจะร้องไม่เป็นน่ะเอาละมาเจออีกแล้วเจอความว่างเปล่านะสิถามได้ไปดูด้านนอกกันดีกว่านะคะทุกคนตอนนี้เรายังไม่เห็นแม่ชีเลยอ่ะเดี๋ยวนะโอเคฉันรู้สึกว่าตอนนี้เขายังไม่มานะคะงั้นก็ออกไปด้านนอกกันเลยไปเลยไปเลยไปเลยนั่งรถทัวร์ไปถึงเลยนะโอเคลงมาทางบันไดกันเลยนะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะยังไม่เห็นแม่ชีนะคะเนี่ยเขาไปไหนของเขาอ่ะหรือว่าเขาไปขี้อยู่โอเคเปิดประตูก่อนเอาละคราวนี้เดี๋ยวเราไปแอบกันดีกว่านะคะเสียงเปิดประตูดังมากเลยแม่ชีของเราเขาอาจจะตามเสียงนี้มาก็ได้นะคะงั้นเราก็เขาไปหลบในท่อกันดีกว่าทุกคนมีน้องๆคอมเมนต์บอกพี่นุ้ยด้วยว่าแม่ชีเนี่ยเขาสามารถลอดเข้ามาในท่อได้ด้วยโอ้โหรู้สึกว่าเมื่อเราอยู่ในท่อแล้วเนี่ยความปลอดภัยจากที่เคยมีเต็มร้อยมันเหลืออยู่แค่2เองทุกคน เดี๋ยวไปกันต่อดีกว่าโอเคตอนนี้ยังไม่เจอแม่ชีนะคะงั้นเราขึ้นไปหาของต่อกันดีกว่าทุกคนแม่ชีเขาไปไหนของเขาเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่าเข้าห้องน้ำยังไม่เสร็จอะมาหาของต่อกันดีกว่าเพราะเราจะเห็นหัวหุ่นนะคะอยู่ด้านในนี่เลยมุมนี้หยิบขึ้นมาแล้วก็สอดส่องไปที่ประตูจากนั้นก็สวัสดีแม่ชีไม่เห็นไปไหนของเขาเนี่ยเข้าไปด้านในดีกว่านะคะนี่เลยหุ่นของเราอยู่ด้านหน้าใช่แล้ว you can see โอเคเข้ามาด้านในเลยเรียบร้อยเจอนี่กระโปรงเอามาใส่เลยแม่ชีมายังอ่ะยังไม่มาดีมากดีมากดีมากเข้ามาหาของต่อด้านในกันดีกว่าเอ๊ะมีอะไรบ้างเนี่ยด้านในสมุดอะไรไม่มีสักอย่างเลยนะคะทุกคนโอเคออกมาด้านนอกกันหัวใจหัวใจของฉันมันเป็นปกติมากเลยตอนเนี้ยเปิดประตูดูสิไม่มีของอะไรสักอย่างเลยอ่ะ
แล้วก็มุมนี้ไม่มีนะคะรู้สึกว่าด้านบนเนี่ยเราจะเช็คหมดแล้วโอเคงั้นขอดูด้านในอีกนิดนึงก็แล้วกันนะทุกคนโอ้โหดูรอยเลือดนี่สิน่ากลัวสุดๆไปเลยแม่ชีอย่าเพิ่งโผล่พึบมาตอนนี้นะขอฉันหาของก่อนมองด้านล่างก็ไม่เห็นด้วยนะคะเขาไปไหนของเขาอ่ะเอาละลงไปด้านล่างกันทุกคนเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมีพวกล็อกเกอร์นะคะมันอาจจะมีของให้กับเราก็ได้โอเคโอเคออกมาด้านนอกออกมาด้านนอกเฮ้ยมีของว่ะมีของว่ะมาดูในห้องน้ำกันดีกว่าทุกคนมันจะต้องมีของสิโอเคล็อกเกอร์นี้ก็ไม่มีนี่แม่ชีมายังอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามาหาของในนี้กันดีกว่านะคะโอเคล็อกเกอร์นี้ไม่มีไม่มีพี่นุ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าการเปิดล็อกเกอร์เนี่ยแม่ชีเขาจะได้ยินไหมอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้น้องๆเล่นนะคะเผื่อใครเปิดล็อกเกอร์แล้วมันเป็นการเรียกแม่ชีมาเนี่ยบอกพี่นุ้ยด้วยโอเคตอนนี้เราได้การ์ดมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเปิดตู้นี่เพื่อเอากรรไกรไปตัดของกันโอเคเรียบร้อยตอนนี้ได้กรรไกรมาแล้วนะคะรู้สึกว่าคีย์การ์ดของเราตกลงไปเมื่อกี้อ่ะมันจะเสียงดังด้วยนะเนี่ยจะเป็นการเรียกแม่ชีมาไหมอ่ะตอนนี้ยังไม่เห็นเขาเลยนะคะสลบคาห้องน้ำหรือเปล่าเนี่ยเข้านานเกินไปไหมมาด้านบนต่อเลยแม่ชีไปไหนของเขาอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะไม่เห็นเลยตอนเนี้ยแม่ชีเขาไปไหนของเขาอ่ะรู้สึกว่าตาเนี่ยเป็นตาที่เล่นชิลที่สุดเลยเพราะว่าไม่เจอแม่ชีนั่นเองนะคะทุกคนเอาละตอนนี้เก็บของเรียบร้อยลงไปด้านล่างกันเลยตัดของสิไม่ใช่เก็บของผู้ผิดลงมาลงมาแม่ชีอย่าเพิ่งมาตอนนี้นะฉันกำลังจะเล่นเกมจบภายใน10นาทีแล้วนั่นไงด้านหน้าของเราฉันได้ปีกมาเรียบร้อยแล้วทุกคนชึบเฮ้ยช่วยแล้วตายมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยแม่ชีโอ้โหเล่นสะตกอกตกใจเลยของดรอปเลยนะคะเนี่ยโอ้โหตอนนี้เป็นวันที่2แล้วเราจะต้องหาทางออกจากโรงเรียนแห่งนี้ให้ได้เลยเอาละไปกันต่อดีกว่าทุกคนอยู่ในท่อก็รู้สึกอุ่นใจเหมือนกันนะคะเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นแม่ชีเลยไปไหนแล้วแม่ชีโอเคออกมาด้านนอกกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปเอาของที่ดรอปลงเมื่อกี้ด้วยเขาคงไม่อยู่ใช่ไหมอ่ะไม่เห็นแล้วนะคะตอนเนี้ยโอเคค่อยๆหยิบขึ้นมาสงสัยเขาจะได้ยินเสียงของหล่นนั่นเองเขาก็เลยตามลงมาฆ่าเรานั่นเองนะคะโอเคงั้นเราก็ค่อยๆเดินกันดีกว่านะคะทุกคนพยายามอย่าชนสิ่งของเรียบร้อยด้านหน้าของเราชึบใส่เข้าไปเลยเสร็จแล้วคราวนี้ก็สมุดมาวางนะคะเพื่อให้แม่ชีของเรามาสารภาพบาปนั่นเองโยนไปเลยแล้วก็หนีตอนเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหวิ่งสายเลยตอนนี้กลัวไม่ใช่เอาอะไรหรอกกลัวตายรออยู่ตรงนี้สักครู่ก่อนนะคะรอแม่ชีของเราเนี่ยมาสารภาพบาปก่อนนะคะทุกคนเอ๊ะทำไมเสียงเงียบจังเลยอ่ะไม่ได้ยินเสียงแม่ชีขึ้นมาเลยนะคะเนี่ยเฮ้เขาไปไหนของเขาอ่ะหรือว่าเราจะต้องไปโยนสมุดอีกรอบเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ยินก็ได้นะคะไม่งั้นเขาก็ขี้อยู่ ใช่ไหมเนี่ยจะนานเกินไปแล้วมันเงียบเกินไปนะคะงั้นเราไปโยนสมุดอีกรอบกันดีกว่าค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวมันจะเลย10นาทีนี่สมุดของฉันชิปแล้วก็พาไปอีกรอบวิ่งเขาเนี่ยชนโต๊ะโอ้โหหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนรอแม่ชีมาสารภาพบาปนะคะทุกคนเขาน่าจะได้ยินเสียงแล้วนะโยนไปตั้ง2รอบเนี่ยโอเคเขามาแล้วเรียบร้อยกระซิกกระซิกฉันขอโทษฉันขอโทษโอเคตอนนี้แม่ชีของเรากำลังสารภาพบาปอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาหากุญแจกันดีกว่าทุกคนก่อนที่แม่ชีจะออกมาเรียบร้อยเปิดตู้เซฟกันเลยนี่ไงได้มาแล้วมาสเตอร์คีย์ไปกันต่อดีกว่านะคะทุกคนรีบหนีจากที่นี่กันดีกว่า
ก่อนที่แม่ชีเฮ้ยสวยแล้วแม่ชีลงมาเรารีบหนีกันดีกว่าทุกคนโอ้โหสวยแล้วสวยแล้วเขาจะเห็นเราไหมเนี่ยเมื่อกี้เอาละจะถึงประตูแล้วเปิดเร็วเข้าเรียบร้อยเรียนจบภายใน10นาทีทุกคนมือโปรสุดๆไปเลยไม่ใช่อะไรหรอกทั้งเกมไม่เจอแม่ชีเลยไม่รู้เขาไปไหนนะคะก็เลยเล่นง่ายนั่นเองเอาล่ะถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้นะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไปลองมาโหลดเล่นกันดีกว่าเนาะเอาล่ะสำหรับวันนี้เนี่ยใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วจ้า